เปพศินทร์ทนไม่ไหวเอ่ยปากถึงอดีตภรรยาแตงกวาหลังเปลี่ยนไปมากจากกรณีที่ทางด้านเอพศินทร์เรืองคุณวุฒิได้ออกมายอมรับว่าได้กลับไปอยู่บ้านเดียวกันอีกครั้งกับอดีตภรรยาสาวแตงกวาจิราภรณ์เพื่อทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกเจ้าตัวได้ออกมาประกาศข่าวช็อกว่าอดีตภรรยาสาวแตงกวานั้นได้ค้นพบตัวเองแล้วหลังจากค้นหาตัวตนมานานจนในวันนี้ก็ได้ค้นพบซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการทำหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ดีล่าสุดทางด้านเอพศินทร์ก็ยังด้ออกมาโพสต์รูปภาพของอดีตภรรยาแตงกวาจิราภรณ์พร้อมกับข้อความฝากไปว่าดาเมจแรงนะตัวเองหล่อไปเกรงใจลูกบ้างฝากเพจนางด้วยครับอีกทั้งยังได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับลูกชายน้องเลโก้พร้อมกับระบุแคปชั่นไว้ว่าสีหน้าเวลาเห็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ทำตัวหล่อเกินหน้าเกินตา